คนที่รวยที่สุดในเยอรมันนะครับจริงๆแล้วเป็นตระกูลอัลดิและธุรกิจของพวกเขาคือร้านขายของชําครับคือย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกตอนที่เยอรมันแพ้สงครามมาเนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจเยอรมันถดถอยนะครับคนไม่ค่อยมีเงินที่จะใช้จ่ายครอบครัวนี้เลยมีไอเดียครับว่าอยากจะเปิดร้านขายของชําที่ขายเฉพาะของราคาถูกพูดง่ายๆว่าของแพงจะไม่เอาเข้ามาในร้านเลยสินค้าทุกอันที่ขายจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่หมดอายุเร็วเพราะถ้าสินค้าหมดอายุเร็วเขาก็อาจจะต้องคัดของสดไปทิ้งครับแบบนั้นกำไรก็จะได้น้อยลงแล้วครอบครัวนี้ก็มีนโยบายนะครับในการให้ทุกคนแต่งตัวโสมๆใส่เสื้อผ้าขาดๆเพื่อที่ว่าคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยจะได้มีมุมมองแล้วก็จำกลับไปว่าเนี่ยคือร้านค้าคนจนขายของให้คนที่ลำบากเหมือนกันกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จนะครับจนทำให้ร้านของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จที่สุดในเยอรมันและปัจจุบันเขาคือครอบครัวที่รวยที่สุดในประเทศเยอรมันครับถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ